สวัสดีค่ะทุกคนดูค่ะตอนนี้กำลังจะมาดูแลต้นพืชผักเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีฝนโปรยๆแล้วนะคะวันนี้อากาศเย็นลงนะคะขณะเมื่อวานนี้แบบร้อนอบอ้าวตอนนี้อากาศดีเลยแบบเย็นสบายแล้วก็มีฝนตกแล้วตอนนี้ที่หนิงไม่ได้รดน้ำต้นไม้แล้วค่ะตอนแรกว่าจะพาทุกคนมาเนี่ยนะคะใบพริกเนาะมันจะใบใหญ่มากที่หนิงก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาเด็ดออกนะคะเพราะว่ามันจะไปบำรุงใบมากเกินไปเนาะนู่นนะติดดอกเต็มเลยค่ะแล้วบางต้นก็เป็นเม็ดแบบเริ่มเป็นเม็ดโตแล้วนะคะอันนี้ปับเพปเปอโรนีนะเพปเปอโรนีสีแดงดูลำต้นค่ะจากที่วันนั้นพาใส่ปุ๋ยโตมากเลยทุกคนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยค่ะตอนนี้คงจะตกอีกนานค่ะเพราะตกปล่อยๆแบบเนี้ยไม่ต้องได้รดน้ำผักเลยค่ะทุกคนธรรมชาติช่วยสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับพืชผักมองแล้วก็ชื่นใจ เราก็จะได้มีน้ำฝนในถังน้ำเยอะๆเอาไว้รดผักชุ่มฉ่ำจังเลยต้นโตงามมากเลยดูได้รับน้ำฝนสดชื่นนะต้นพริกเป็นลูกออกดอกออกผลเต็มเลยสดชื่นชุ่มฉ่ำเลยนะนู่นค่ะสวนก็สดชื่นตกแบบเนี้ยนั่งแบบนอกบ้านสบายเหมือนบรรยากาศเหมือนที่บ้านเราเลยนะคะตอนแรกว่าจะพาทุกคนไปเก็บผักนะคะวันนี้ว่าจะทำขนมจีนดูหน้าตาว่าจะทำขนมจีนน้ำยานะคะก็จะทานกับผักแล้วเนาะผักในสวนเนี่ยว่าจะเดินไปเก็บแตงกวาเก็บถั่วลันเตาแล้วก็พวกผักนะคะมาทานกับอุ้ยผักบุ้งเนาะทุกคนเอามาลวกเนาะทานกับขนมจีนนะคะโอ้ยอร่อย เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ฝนซาสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันนะคะฝนตกชุ่มชื่นเลยพืชผักโตงามต้นพริกโตเป็นลูกติดลูกเต็มเลยดูโหระพาอุ้ยผักสดๆจากสวนเดินกลางสายฝนกันเลยทีเดียวโอ้สดชื่นโอ้เดี๋ยวเด็ดโหระพาไปกินกับขนมจีนสดชื่นในสวนค่ะดูฝนตกชุ่มช่ำหยดน้ำฝนบนใบผักพืชผักสวยจังเลยฝนซาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าดูท้องฟ้ายังแบบว่ายังเหมือนจะมีฝนตกต่ออีกนะคะหนึ่งก็จะมาตัดใบนะคะทุกคนเนี่ยอาหารจะไปเลี้ยงใบมากเกินไปนะคะใบแบบโตมากตัดไป2รอบแล้วนะคะเนี่ยก็จะตัดว่าให้ได้แบบไปเลี้ยงผลเขาเนาะนี่เพราะว่าจะเป็นกำลังเป็นเม็ดแล้วค่ะใบแบบว่าเยอะมากต้นมะเขือเหมือนกันนะคะมะเขือก็คอยตัดไปหลายรอบแล้วนะคะก็จะคอยตัดอยู่เนี่ยค่ะก็มองเพราะว่าจะได้เพราะว่าตอนนี้เป็นดอกกำลังจะเป็นผลเนาะก็จะได้ไปเลี้ยงผลนี่เห็นไหมคะเนี่ยเป็นผลเต็มเลยค่ะนี่อุ้ยชื่นใจชื่นใจทุกคนก็จะมาดูแลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะนู่นตรงนู้นก็จะไปเด็ดโหระพาเนาะเด็ดโหระพาก็จะคอยตัดมันนะคะเพราะว่านี่ใบก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ต้นพริกปาปริก้านะคะหนึ่งจำได้ว่าปาปริก้าขาวหนึ่งเอามาปลูกไม่ต้นนี้ก็ต้นนี้แต่ต้นนี้เป็นพริกช่อนะคะโตสูงขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาขยายพุ่มด้านข้างไม่ได้เนาะก็เลยโตสูงขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็มาบังกันแล้วทีนี้ต้นนี้ก็ใหญ่คือพื้นที่ตรงไหนมันแต่ก่อนนี้ต้นเล็กๆเนาะมันจะห่างกันหน่อยนะคะดูค่ะโหระพาแตกพุ่มงามเลยทุกคนดูเราก็จะมาเด็ดกันตรงนี้เลยนะคะนี่พอดีแหละจะเอาไป
ทานกับขนมจีนเป็นดอกแบบนี้เราก็มาเด็ดคอยเด็ดเนาะพริกตรงกลางพริกช่อแตกพุ่มแบบเขียวใบสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นดอกเต็มเลยกำลังติดเม็ดอันนี้โหระพาก็มาดันกันโอ้ยงามมากทุกคนโอ้ยสดชื่นดูยังได้เต็มกำมือเลยโอ้ยแตงแบบดุกไปดูแตงของไทยนะคะหนิงเพาะจากเม็ดเนาะซื้อมาจากที่ไทยเนาะแล้วก็มาเพาะนี่โตแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนู่นแตงลูกเล็กเนาะของบ้านเราโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกอีกปีหน้าเดี๋ยวเอาไปชิมกันเนาะก็จะมาเก็บทวนลันเตาให้นายช่างใหญ่ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวมาเด็ดกันเดี๋ยวเอาชามมาใส่โอ้ยถั่วแขกโอ้ดูค่ะทุกคนพรึบเลยโอ้เดี๋ยวจะเอาพอดีเลยทานกับขนมจีนเนี่ยโอ้ยนอนค่ะเก็บถั่วลันเตานายช่างใหญ่ชอบมากเลยชอบกินแบบเม็ดข้างในเก็บถั่วแขกฝักโตดูค่ะเอาผักบุ้งไปลวกด้วยค่ะทุกคนโอ้ยตัดไปหลายรอบโตงามสะออนอีกแล้วโอลาบี้หัวงามๆเก็บไปฝากแม่ย่าด้วยโอ้ยใบหรือหัวงามหัวนี่งามมากเลยค่ะมีสีม่วงสีเขียวโอ้ยสดชื่นชื่นใจคนขาขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงมาชมหน้าตาของขนมจีนน้ำยาป่าที่ทุกคนมีท่านผู้ชมขอมานะคะเดี๋ยวทีหนิงจะทำแล้วก็ทานกับผักเนี่ยทุกคนยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยที่มาชื่นชมแล้วก็ชอบสวนผักฝนโปรยปลายมาอีกแล้วค่ะทีหนิงจะต้องรีบเก็บก่อนนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ของกล้องก็จะหมดแล้วทุกคนขอบคุณมากมายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาชมขนมจีนน้ำยาป่าของทีหนิงกันนะคะบ๊ายบายค่ะเอาวีดาซีนชื่อโอ้ยฝนตกใส่หัวไปแล้วค่ะดูค่ะผักที่เก็บมานี่ผักบุ้งงามมากเลยค่ะทุกคนดูต้นแบบใหญ่มากนี่ละสะออนหลายดูโอ้ยสะออนผักบุ้งปลูกที่เยอรมันนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไปทานกับขนมจีนน้ำยาป่าเรากันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูเมนูในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปดูเมนูกันค่ะ